คลิกปูมประทีปคนที่ถูกเอ่ยถึงในคลิปลับคลิปเสียงไทยเงินค่าดูแลใช้ลูกโซ่ในคราบขายตรงดีไอคอนที่เชาวโชว์ซึ่งพรวรัตพลวรรัตวรกุลผู้ก,ก่อตั้งและซีอีโอดีไอคอนกรุ๊ปยอมรับว่าเป็นเสียงของตัวเองแต่เป็นเรื่องเก่าเมื่อราวสองปีก่อนหรือในปี2565ขณะที่คู่สนทนาน,นั้นยังไม่รู้แน่ว่าเป็นใครมีเพียงจ็อบสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรคพลังประชารัฐที่จู่ๆก็ออกมาปฏิเสธเป็นพลลวัน ร้องขู่ฟ้องหากถูกพาดพิงความน่าสนใจของคลิปเสียงที่ว่านอกจากการต่อรองเรื่องเงินในเชิงตบซับเพื่อเคลียร์คดีแล้วยังอวดอ้างกันไปถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงระดับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคอบอด้วยว่าถ้าสนับสนุนใครให้ได้เป็นเลขาธิการสอคอบอได้ก็สามารถสั่งการได้ง่ายได้อย่างกับขี้ซึ่งก่อนถึงท่อนที่ว่าปลายสายที่เป็นนักการเมืองก็หล่นชื่อประทีปที่น่าจะเป็นตัวละครลับ ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเทวดาสอคอบออกมาโดยมีการพูดถึงชื่อนามสกุลเต็มยศแต่มีการดูดเสียงตอนพูดถึงนามสกุลออกไปตัวละครรับที่ชื่อประทีปต้องเป็นระดับไม่ธรรมดาในสอคอบอซึ่งน่าจะเป็นพันตํารวจเอกประทีปเจริญการอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเคยดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงปัจจุบันมีตําแหน่งผู้ตรวจราชาการสํานักนาย,ยกระะัฐมนตรี เมื่อปี2559หรือ8ปีที่แล้วพันตำรวจเอกประทีปโอนย้ายจากข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอตอชอมาที่สอคอบอในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงปี2562ขยับขึ้นเป็นเลขานุก,การกรมและปี2564ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคกระทั่งปี2565ช่วงรัฐบาลที่มีพักพลังประชารัฐ เป็นแกนนาได้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ไลท์อยู่ตรงที่พันตํารวจเอกประทีบไม่ใช่แค่เป็นอดีตบิ๊กสอคอบอทเท่านั้นแต่ยังเคยผ่านตําแหน่งผู้อํานวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งบังเอิญนั่งตําแหน่งนั้นตรงกับปัญหาที่บอดพรแห่งดีไอคอนกำลังประสบอยู่ไม่เพียงเท่านั้นในปี2565ที่บอดพรยอมรับว่าเป็นช่วงเดียวกับที่คลิปเสียงหลุด ดิไอคอนยังเคยได้รับรางวัลเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากสอคอบอ,อีกด้วยส่วนจอบสามารถเองก็เคยตั้งตัวเองเป็นประธานสมัพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยอุปโลกตัวเป็นพ่อพระช่วยเหลือเยือธุรกิจขายตรงซึ่งก็เป็นช่วงที่พันตำรวจเอกประที่จับงานด้านนี้ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงแบบพอดี